สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงวันนี้เวลานี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเช้าวันจันทร์10 โมงครึ่งเสร็จๆตรงนี้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะกับทางด้านคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ KTBSTประเทศไทยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่มงคลค่ะพี่ม่อนครับค่ะก็วันนี้เช้าวันจันทร์อากาศเริ่มที่จะเย็นมากเลยนะฮะแต่เมื่อวานร้อนนะใช่ๆแบบเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนฤดูกาลใช่ครับก็ฝุดฟัดนิดนึงพี่เป็นไรไหมไม่ได้เป็นไรนะปกติแข็งแรงมากเลยนะตัวผอมๆยิ่งแข็งแรงนะอ้วนปักอ้วนปั้มอย่างเรานี่ฝุดฟัดเลยก็ฝนก็หยุดไปนิดนึงนะเพราะว่าก็วันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มต้นที่ถ้าเกิดดูจากเซตแล้วไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาจริงเหรอลบนะตายแล้วบวกเห็นไหมไม่เมื่อเช้ามันบวก5 จุดอะพี่เมื่อเช้าเห็นไหมตายแล้วนี่โอ้ผมว่าตอนนี้นะเราเซตเนี่ยจะเรียกว่าวัยกลางคนก็ไม่ใช่เนาะมันก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับขึ้นมาเยอะใช่ความแรงของหุ้นนี่ขึ้นมาเยอะเราจะเห็นว่าเซตจากนี้ไปเนี่ยก็ถามว่าเรามองขึ้นไหมมองขึ้นนะครับมองขึ้นแต่ว่าตัวการขึ้นของเขาเนี่ยมันจีมีการขึ้นผสมกับการขายทำกำไรแล้วตอนนี้หุ้นใหญ่ๆก็เริ่มถูกขายทำกำไรมามากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะถ้าผมลองตอนนี้ผมก็ไปทำการบ้านดูว่าอย่างหุ้นถ้าเกิดเราใช้ NVDR Trading เนี่ยเป็นตัวจับอารมณ์นักลงทุนต่างประเทศหรือภาพรวมๆเนี่ยมันไปได้ความว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่สิงหาจนถึงตุลาคมเนี่ยหุ้นขึ้นประมาณ10%นะครับประมาณนั้นแล้วตั้งแต่16เป็นต้นมา17เป็นต้นมา17ตุลาคมต้นมาเนี่ยก็มีการ take profit เรามานั่งดูว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าหุ้นที่ขึ้นมาในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยเริ่มถูกขายกันนั้นตัวที่ถูกขายหนักๆเนี่ยหรือว่าถูกขายเยอะๆแล้วก็ควรต้องระวังนะครับอาจจะมีแรงขายต่อเนี่ยก็คงเป็นพวกอย่างเช่นนะผมลิสต์รายชื่ออย่างเช่นตัวปตท.นะครับตัวปตท.กลุ่มพวกน้ำมันพวกปิโตรผมแน่ว่ากำไรดีจริงราคาน้ำมันขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นนะแต่ว่าราคาหุ้นสะท้อนกับเรื่องอย่างนี้ไปเยอะนะครับก็ระวังการเทคโปรฟิตกันนิดนึงกลุ่มธนาคารเองก็ต้องระวังในบางตัวนะไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยยังมีการพูดถึงเรื่องของตัวNPL กันอยู่พูดถึงเอาลุกปีหน้ากันอยู่เลยว่าอาจไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้จะเห็นว่าเวลาเราเล่นพูดถึงแบงค์หรือว่าเล่นแบงค์เนี่ยจะไปอยู่ในแบงค์ที่เป็นขนาดตัวเล็กๆกลางๆจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนให้ระวังว่าตอนนี้เริ่มมีแรงขายหุ้นที่ขึ้นมาเยอะหรือเป็นการเทคโปรฟิตกันแล้วนะครับก็เราจะเห็นว่าถ้าเกิดดูในภาพของเซตเอ็นเนี่ยเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันตอนนี้เนี่ยเราเริ่มบวกสลับบวกสลับลบแล้วตอนนี้นะครับอันนี้เป็นกราฟรายวันเลยนะนะครับก็มีการสลับบวกสลับลบเห็นแล้วไม่ได้ขึ้นยาวๆเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นแต่ว่าถามว่าการทำแบบนี้การที่เซตเป็นแบบนี้คือมีการเทคโปรฟิตตัวใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่มีตัวซื้อเลยเหรอมันมีนะมันมีตัวซื้อเนี่ยลองไปลิสต์รายชื่อดูเนี่ยก็จะเดี๋ยวผมให้ดูภาพอันนี้กันแล้วกันในภาพในตัวที่เป็นตัวไหนตัวซื้อตัวที่มีการซื้อครับตัวที่มีการซื้อตัวขายพูดไปแล้วใช่ไหมตัวขายพูดไปแล้วตัวที่มีการซื้อนะอันนี้ถ้าเกิดดูในจอจะเห็นว่าเป็นตารางเดียวกับที่ผมใช้เมื่อกี้นี่แหละนะครับก็จะเห็นว่าสีเขียวๆนะครับก็จะไปปรากฏเหมือนกันถามว่าไอ้ตัวนี้มันดูมายังไงเนี่ยก็คือจะเอาปริมาณ net buy ของฝรั่งมานั่งดูว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่17จนถึง27เนี่ย10วันเนี้ยมีคนฝรั่งเนี่ยมีการซื้อหุ้นตัวNVDR มีการซื้อหุ้นตัวไหนเข้าไปเยอะๆเช่นว่าสีเขียวเนี่ยมันปรากฏชัดๆอยู่ประมาณ2ตัว CPL คือตัว CPL กับตัว IVL โกลด้วยมั้ยตัวโกลเข้ามาแต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะเห็นว่ามันมีอย่างนั้นนะคือวอลุ่มเข้าแต่ว่าสีเขียวผมไฮไลท์เฉพาะตัวที่มีวอลุ่มเยอะๆตัวที่ฝรั่งเข้าใช่ใช่ครับตัวเยอะๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงนะครับที่ทำให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะเริ่มมีการสวิตชิ่งคือเปลี่ยนจากหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอย่างปตท.ขึ้น 20% เนี่ยแบงค์หลายๆตัวขึ้น3บางตัวขึ้น 30% เลยนะอย่าง KBank ขึ้นเกือบ 40% นะพวกนี้มีการเทคโปรฟิตบ้างแล้วก็สวิตไปหาหุ้นที่เป็นเรียกว่าแถว2ของตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยหุ้นแบบไหนเนี่ยควรจะสนใจแล้วหุ้นแบบไหนเนี่ยก็ควรจะต้องระวังนะครับนี่คือเป็นภาพของตลาดที่ทำให้เราเห็นว่าทำไมเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูในตัวที่
ผมก็จะพยายามสรุปนะเราจะได้สรุปกันก็คือตอนนี้ตลาดสัปดาห์นี้เนี่ยดูเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวเล็กนิดนึงเรื่องของดอลลาร์ทำไมมีประเด็นดอลลาร์มีประเด็นเพราะว่าดอลลาร์เป็นตัวสะท้อนถึงปัจจัยหลายๆตัวนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐทั้งเรื่องของตัวประธานเฟดมีสำคัญแล้วนะตอนนี้จะเลือกใหม่ใช่ครับแล้วก็เลือกของประชุมธนาคารกลางต่างๆนโยบาย QE ไปสะท้อนที่ดอลลาร์ซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะครับและอันนี้ถ้าเกิดเราใครที่จับสังเกตดีๆคือตั้งแต่เฟดมีการประกาศลด QE ตั้งแต่ดอลลาร์เริ่มขึ้นเนี่ยฝรั่งขายตลอดขายตลอดนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วขายประมาณเกือบ 4,000 ล้านขายตลอดใช่ไหมใช่ครับมันตรงนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าตอนนี้จากจุดนี้ไปเราไม่ต้องไปสนใจฝรั่งแล้วไม่ต้องสนใจมากเพราะว่าคนที่จะเป็นซื้อคนหลักๆของตลาดหุ้นไทยเองจริงๆเนี่ยจะเป็นนักลงทุนในประเทศเองไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือว่าเป็นรายย่อยนะครับตราบที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นแบบนี้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นลบกับตัวโฟลว์ของฝรั่งนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเราต้องไปจับตาดูว่าก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับจะไปเยือนตัวเอเชียเองเนี่ยตัวทรัมป์เองเนี่ยเขาจะมีการประกาศรายชื่อของประธานเฟดคนใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีชื่ออยู่2ท่านคือตัวพาวเวลกับตัวเทเลอร์2ท่านนี้อยู่คนละขั้วเลยนะคนละสายเลยสายเหยี่ยวกับสายพิราบนะครับถ้าเกิดบอกว่าเป็นสายเหยี่ยวกับพิราบตัวเทเลอร์เป็นสายเหยี่ยวคืออยากขึ้นดอกเบี้ย นะครับตัวพาวเวลเป็นสายพิราบนะครับถ้าเกิดเมื่อก่อนหน้านี้คนน่ะไปตีความกันเรื่องของตัวเป็นฮอกกิชหรือว่าเหยี่ยวเนี่ยถ้าเยอะว่ายังไงก็ตามว่าประธานเฟดคนใหม่เป็นเหยี่ยวแน่นอนเป็นสายเหยี่ยวแน่นอนผมว่ายังเข้าใจง่ายกว่ายังตีความง่ายกว่าแต่วันนี้คนที่เป็นตัวเต็งอยู่ทั้งสองขาเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ต้องนั่งรออย่างเดียวเทคคำนวณดูดวงให้แล้วว่าเทเลอร์ดวงดีกว่าถ้าเกิดเทเลอร์มานี่ก็เหยี่ยวแล้วพี่แทงว่าไงผมว่าโอกาสที่เทเลอร์จะมานี่มีสูงนะเอาด้วยเอากันเทปมีสูงแกบอกว่าดวงดีเพราะว่าคนนี้นี่เป็นคนสุดท้ายที่เสนอชื่อเข้ามาเลยนะเป็นคนเสนอชื่อเข้ามาเลยแล้วก็มาแบบหลังๆมาแรง นะครับแล้วประธานาธิบดีเองท่านก็พูด เฉพาะ2คนนี้ด้วยนะพูดแค่2คนนี้นะตอนนี้มี2ชื่อนี้แหละมันตรงนี้น่ะผมเอาเป็นว่าถ้าเป็นเทเลอร์จริงดอลลาร์จะแข็งโฟลว์อาจจะไหลต่อออกไหลออกต่อแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ว่าจะไม่ว่าจะเกิดทิกไปเป็นเดียวเล่นหรือเป็นพาวเวลอะไรต่างๆที่เป็นสายพิราบคือไม่ได้แอคทีฟต่อดอกเบี้ยมากผมว่าโฟลว์จะกลับเข้ามานะครับจะกลับเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโฟลว์ต่างประเทศเรื่องของเก็งงบไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเก็งงบไตรมาสที่3ชุดแรกกับไปเรียบร้อยอาจจะมีแรงขายต่อนะครับกลุ่มที่เป็นธนาคารนะครับกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีเก็งไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นสะท้อนกับงบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มโรงพยาบาลนะครับมาช่วงปลายแล้วนะครับอันนี้เป็น3กลุ่มหลักๆที่เราเห็นว่ามีการเก่งงบกันเงินกันเก่งโรงพยาบาลกับอะไรนะโรงพยาบาลธนาคารนี้ประกาศไปแล้วแล้วก็พลังงานกับปิโตร2ตัวนี้เก่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยใครที่มาบอกว่างบใน3กลุ่มนี้ดีเนี่ยจริงๆราคาหุ้นสะท้อนไปเรียบร้อยวิ่งมาหมดละใช่ครับคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นแถว2ของงบ Q3 ไตรมาสนี้เนี่ยคนทำรีวิวน้อยนะครับแล้วก็มาช้าด้วยเพราะว่าผมว่าบริษัทไม่อยากให้ไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลเท่าไหร่ทั้งจริงทีเดียวใช่ครับทั้งจริงๆนะงบไตรมาสที่3จะเป็นงบไตรมาสที่กำไรหลายๆตัวจะฟื้นนะแต่คนก็ไม่บริษัทไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลกลัวพ.ร.บ.กลัวพ.ร.บ.ใช่ๆก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลเขาต้องออกข้อมูลพร้อมกันจะมาเป็นแหล่งข่าวแหล่งเคิร์ฟไม่ได้แล้วใช่ครับตอนนี้ก็โดนไปหมดนะสื่อเสิร์ฟอะไรพวกนี้ทางเราเองก็ระวังถามว่ามีไหมมีเดี๋ยวเรามีรายชื่อให้ดูนะว่าตัวไหนสนใจคราวนี้ก็อีกอันนึงก็คงมาในเรื่องของตัวไม่พูดไม่ได้คือมาตรการเศรษฐกิจกระตุ้นก็มีคำถามเยอะนะครับว่าพรุ่งนี้มีไหมวันอังคารพี่ว่ามีไหมพรุ่งนี้มีเอามีฟันธงเลยพี่ว่าอะไรเดาไม่ซิ่งไทยแลนด์ไม่ซิ่งไทยแลนด์ไปแล้วออกไปนอกแล้ว ไม่เห็นเห็นเขาไปแอบโฆษณานะตามช่องทีวีใหญ่ๆของโลกนะครับออกไปแล้วจะไปโรดโชว์เรียบร้อยแล้วคือไปปล่อยข้อมูลไปแล้วรอบึ้มประกาศเป็นทางการใช่แต่ทำผมว่าผมคิดไงบ้างผมว่าช่วงนี้ผมว่าแกอาจจะจมน้ำไม่ใช่น้ำท่วมโดนน้ำท่วมด้วยโดนน้ำท่วมอยู่17จังหวัดผมว่ายังมีอาการอยู่นะผมว่าตอนนี้ทางภาครัฐบาลเองต้องกลับมาดูนะว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังไงผมว่าอันนั้นเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับสำคัญแล้วก็ในเรื่องของอาจจะเพิ่งผ่านพระราชพิธีมาเนี่ยยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรกันมากใครบอกเขาเตรียมตั้งนานแล้วเตรียมมาตั้งนานแต่เขาไม่พูดใช่
ผมว่าสัปดาห์นี้วันพรุ่งนี้ยังอาจจะยังไม่ได้อนุมัติอะไรอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปลุ้นว่าอนุมัติอาจจะมีรายละเอียดสัปดาห์นี้เราให้พวกเราซื้อหุ้นก่อนใช่ครับอย่าเพิ่งพูดอะไรแต่หุ้นนะผมว่าดูดีๆนะขึ้นไปเยอะนะกลุ่มโรงแรมอย่างเงี้ยกลุ่มแฮปปี้ขึ้นไปเยอะเยอะมากเยอะมากวัสดุก่อสร้างก็มาขึ้นไปเยอะมากนะครับก็เพราะฉะนั้นมาตรการอะไรออกมาก็ตามจบข่าวก็เซลล์ออนแฟกต์อย่าเร็วผมยังไม่คิดอยากคิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าทำให้หุ้นไม่ลงดีกว่าทำให้หุ้นไม่ลงดีกว่ายันเขาเรียกยันไว้ยันไว้ยันไว้นะมันตรงนี้เนี่ยผมว่าสัปดาห์นี้มีประกาศดีเทลรายละเอียดที่ชัดเจนสัปดาห์หน้าอนุมัติมันจริงๆก็สัปดาห์พรุ่งนี้อย่าเพิ่งไปลุ้นมากก็อันนี้แหละเป็นเรื่องของปัจจัยตลาดเพราะฉะนั้นหากกบลบกันแล้วผมมองว่ายืนฝรั่งขายฝรั่งไม่ซื้อซื้อก็ซื้อน้อยมากดัชนีสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นแรงซื้อของคนไทยเป็นหลักมาตรการเศรษฐกิจภายในแล้วก็เล่นหุ้นที่เป็นเรียกว่าหุ้นเป็นแถว2ไม่ว่าจะเป็นแถว2ของกำไรหรือเป็นแถว2ของในเรื่องของตัวหุ้นดีๆของโฟลนะครับก็กรอบดัชนีสัปดาห์นี้ผมไม่หวังไกลเลยนะสัปดาห์นี้ผมหวังแค่ 1,700 เนี่ยเป็นแนวรับนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมว่าก็ประมาณ 1,730 นะครับก็จะเห็นว่ากรอบดัชนีสัปดาห์นี้แค่30จุดถือว่าน้อยมากเพราะว่าเรามองว่าสัปดาห์นี้ก็ยังกิ๊กกักกิ๊กกักกันอยู่มันมีหลายเรื่องนะครับคราวนี้มาดูว่านี่คือตลาดแล้วนะใช่ครับพี่กลยุทธ์นี่เป็นยังไงบ้างกลยุทธ์ตอนนี้ไงกลยุทธ์ตอนนี้ง่ายๆคือเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าต้องเล่นหุ้นแถว2เพราะนั้นเนี่ยสวิตชิ่งต้องเกิดขึ้นคือสวิตชิ่งคืออะไรคือการขายหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆหรือขายหุ้นที่ไม่ได้มีปัจจัยบวกไปต่อนะพวกนี้ต้องพิจารณาเรื่องการขายแล้วก็ไปหาหุ้นที่คิดว่ายังขึ้นต่อหรือว่ายังขึ้นมาน้อยใช่งั้นก็รู้เรามีแค่นี้คือสวิตชิ่งแล้วก็ selective ในฝั่งที่เป็นขาซื้อด้วย คือซื้อมั่วๆไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้ตังค์นะคราวนี้มาดูในกลุ่มที่เรามองกันนะครับเมื่อกี้ในฝั่งที่เป็นขายเมื่อกี้ผมพูดถึง NVDR ไปแล้วผมขอข้ามไปกันแล้วกันว่าที่บอกว่า NVDR ที่มีซื้อเนี่ยมีอยู่2ตัวที่เป็น IVL กับตัว CPO นะแล้วก็ในฝั่งที่เป็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นถามว่ายังมีต่อไหมผมว่ายังอาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เรายังมองดีอยู่คือกลุ่มที่เป็น EEC นะผมยังคงมองตัววาอยู่นะครับตัววานะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวเรื่องค้าปลีกเนี่ยก็คงไปดูพวกโรบินสันนะโฮมโปร BJC พวกนี้นะครับพวกนี้จริงๆแล้วเป็นลักษณะการ follow by เป็นหลักนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นไฮไลท์เลยนะของสัปดาห์นี้ของผมเลยนะสองกลุ่มคือกลุ่มเก่งงบกับกลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าอะไรกลุ่มเก่งงบก่อนดอลลาร์ค่ะเก่งงบก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามองว่าผลประกอบการของหุ้นพวกแถว2บางหรือว่าบางตัวที่ยังสะท้อนกับเรื่องงบไม่ค่อยเยอะเนี่ยนะครับยังคงมีอยู่เนี่ยผมเลือกมาอยู่4ตัวนะก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับ BCH นะครับกำไรก็ถือว่าโตดีนะก็โตทั้ง year on year Q on Q เลยแต่มาสนี้เราประเมินกำไรเนี่ยประมาณ300ล้านนะก็โต 23% จากปีก่อนแล้วก็ 75% จากไตรมาสที่2ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวโรงพยาบาลอีกเหมือนกันนะครับประกันสังคมก็จะเป็นตัวจุฬารัตน์นะ CSG ต่อมาก็โต 16% จากปีก่อนนะครับแล้วก็ประมาณ 57% จากไตรมาสที่2นะครับนี่เป็นสายโรงพยาบาลประกันสังคมที่จะมีการรับรู้เรื่อง RW เข้ามานะครับอีก2ตัวนอกสายประกันสังคมก็จะเป็นตัวตัว JMT อ๋อโอเค JMT หุ้นตามนี้ใช่ไหมใช่ครับตามนี้จริงๆถามว่า BH กับ BDMS ดีไหมดีนะเพราะว่าได้คนละแบบโรงพยาบาลประกันสังคมได้เรื่องค่า RW โรงพยาบาล BH กับ BDMS ได้เรื่องของคนป่วยเรื่องของฝนตกเรื่องของตัวอากาศเย็นคนป่วยมากขึ้นแล้วก็เรื่องของภาวะอะไรต่างๆที่เริ่มดีขึ้นนะสองตัวนี้ได้ก็ยังดีอ่ะกำไรก็ผมว่ายังดีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่โดดเด่นเท่าประกันสังคมในกลุ่มที่ไม่ใช่โรงพยาบาลไปมองสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว JMT นะครับเป็นพวกทวงหนี้ทวงหนี้อันนี้เนี่ยผมเคยพูดมาบ้างแล้วนะ JMT เนี่ยแต่ว่าก็ยังคงมายืนยันต่อว่ากำไรของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาลงทุนไปเยอะเนี่ยตอนนี้เริ่มเป็นน้ำเป็นเนื้อแล้วนะครับก็เริ่มดีขึ้นส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นมิ้นนะครับมิ้นก็ด้วยโรงพยาบาลแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมิ้นเนี่ยมิ้นโรงพยาบาลที่ไหนโรงแรมโรงแรมฮะที่ผ่านมาเนี่ยมิ้นเองเนี่ยกำไรก็ไตรมาสหนึ่ง700-800ล้านนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าไตรมาสนี้เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เขาดีเพราะว่ามันไฮซีซั่นของยุโรปนะครับที่เขาซื้อที่วอลลี่มาแล้วก็
รวมถึงของไทยเองเนี่ย ก็มีการท่องเที่ยวเยอะขึ้นด้วยนะครับมินเองก็เราประมาณการกำไรประมาณ 1,500 ล้านบาทก็โตจากปีช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ย 53% นะครับแล้วก็จากไตรมาสที่2ประมาณ 100% เลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็น4ตัวที่มองกำไรดี BCS D CSG JMG แล้วก็ตัวมินนะครับแล้วคราวนี้มาดูในกลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มที่ผมบอกว่าไฮไลท์ของสัปดาห์นี้คือกลุ่มส่งออกส่งออกเราเนี่ยใช่ครับผมจะไม่ได้ไฮไลท์กลุ่มส่งออกที่เป็นพวกอาหารนะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยกำไรเขาดีอยู่แล้วแล้วก็ราคาหุ้นก็ขึ้นมาพอควรแต่ว่ากลุ่มอาหารมีประเด็นอย่างนึงคือราคาผลิตภัณฑ์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พวกหมูไก่กุ้งแต่มานี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามาดูส่งออกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่ากลุ่มส่งออกที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเรามาดูอยู่2ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมองบาทจะอ่อนแล้วนะครับก็2ตัวเนี้ยนะครับผมไปดูตัวแรกจะเป็นตัว KCE นะมาแล้วล่ะตัว KCE นะเกือบ100บาทแล้วล่ะเอออ่ะเรามาดูภาพของตัวหุ้นเค้ามั่งตัว KCE นะแล้วก็ตัวไหนอีกอ่ะ KCE อีกตัวนึงเป็นฮาน่านะครับอ๋อตัวเก่าดิตัวเก่ายังไปได้อีกอ่ะคือเรามองว่าตัวพวกนี้ขึ้นมาน้อยคือเรามันตกไปแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วก็ผมว่ายังไปได้อีกนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูพวกนี้ถอยลงมาเยอะต้องลองเถียงกันนิดนึงต้องเถียงสิความเห็นที่แตกต่างอาจจะทำให้เกิดการซื้อหรือการขายเกิดขึ้นนะครับ KCE เนี่ยจะเห็นถ้าเกิดใครดูกราฟจะฟอร์มก็ถือว่าฟอร์มดีนะ KCE เนี่ยที่ผ่านมาโดนกดดันทั้งราคาทองแดงต้นทุนนั่นแหละกับเรื่องของค่าเงินบาทนะตอนนี้เนี่ยผมว่าบาทอ่อนแล้วนะครับราคาคอมมูนิตี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอดอลลาร์แข็งมากราคาคอมมูนิตี้จะกดจะลงน้ำมันอะไรก็ลงหมดแล้วน้ำมันขึ้นแต่ว่าดอลลาร์แข็งเนี่ยอาจจะทำให้ราคาทองแดงอาจจะไม่ได้ขึ้นมากคือจริงอยู่นะตอนนี้เศรษฐกิจดีคนอาจจะใช้ทองแดงเยอะขึ้นแต่ว่าในช่วงในเรื่องของตัวดอลลาร์เองก็เป็นผลอย่างนึงเหมือนกันนะครับก็ KCE เป็นตัวหนึ่งนะครับก็เรามองว่า KCE เองเนี่ยอยู่เรามองโอกาสนะถามว่าไปได้แค่ไหนผมว่าเอาสั้นๆก่อนอาจจะกลับไปที่ไฮเดิมพี่ขยายนะครับกลับไปที่ไฮเดิมเขานะตรงนี้ไฮเดิมตรงนี้เลยตรงไหน104บาทที่เห็นก้อนๆบนๆเขาให้ราคาไปแล้วนะคะ KCE ข้างบน104บาทครับล่าสุดตอนนี้อยู่ 98.50 นะครับก็ไม่มองประมาณสัก104นะครับก็บวกไปอีกได้ต้านรอบนี้ก็แล้วกันนะพี่นะใช่ครับใช่ต้าน104บาทขาดตัวใหม่ตัวหนึ่งพิมโอเคหันหน้าโอเคจะดูก่อนไหมหันหน้าไม่เป็นไรดูหันหน้าจะได้ดูราคาที่ให้ไว้หันหน้านะหันหน้าจริงๆก็มีขึ้นลงสลับไปสลับมานะหันหน้าจริงๆเขาก็ปี17หรือปีนี้เขาเป็นบริษัทที่เก่งนะคือที่เก่งคือบาทอ่อนบาทแข็งนะแต่กำไรจาก FX เขาซื้อ forward ตลอดเลยนะครับก็เราก็คาดหมายว่าความเก่งนี้ยังคงมีอยู่นะในฝั่งขาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องไฮเทคของต่างประเทศเองนั้นเนี่ยก็ขึ้นกันเป็นแถวเลยนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยฮาน่าเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอีกกลุ่มนึงในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะครับก็ฮาน่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ48นะผมว่ารอบนี้48เอามองสั้นๆเนี่ยก็แถวๆถ้าปัดเป็นกลมๆมันก็จะแถวประมาณสัก50ก็บวกไปอีก2บาทประมาณ2บาทนะครับหรือว่าถ้าไกลกว่านั้นก็ผมว่าเป็นสเต็ปไปกันแล้วกันตอนนี้พอให้ถึงจุดต้านหรือจุดบนแล้วก็ค่อยไปว่ากันนะครับก็จะเป็น2กลุ่มหลักๆที่ไฮไลท์นะจะเอาทำหายไหมพวกนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมน่าจะยากคำว่าออทามไฮถามว่าทำไมตอนนั้นเหมือนไฮเยอะไฮมากๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น KCE หรือฮาน่าต่างๆผมว่าตอนนั้นคนมองในการเทิร์นของธุรกิจเนี่ยมากเกินไปมองคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะดีมากๆเลยแต่พอเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดีขนาดนั้นผมว่าคำว่าออทามไฮของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ผมว่าไม่นะก็เห็นมันลงมาก็กะมันเหมือนไอ้พวกคาราบาวกุ๊กไงแต่นั้นอ่ะมันขึ้นมาพี่80ใช่มั้ยครับเสร็จแล้วมันก็ถอยปั๊บลงมา60บาทแล้วก็ปึ๊บๆๆไป100ขึ้นใหม่ๆทําไฮใหม่คอมเซเว่นต่างๆพวกนี้มันจะเป็นแต่ผมว่าพวกนั้นเนี่ยของเขาอ่ะคาราบาวก่อนคาราบาวเนี่ยตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาลงมาเพราะว่าเรื่องของธุรกิจในต่างประเทศคนบางคนก็ไปกลัวเรื่องภาษีน้ำตาลมั่งผสมภาษีนู่นภาษีนี่แล้วก็ธุรกิจต่างประเทศเนี่ยคนกังวลกันเรื่องค่าการตลาดใช่ครับแต่ตอนนี้เ
คาราบาวเองเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเรื่องของตรงนั้นน่ะต่างประเทศเองผมน่าจะกลับมาดีขึ้นนะมันเหมือนกับออทามาใช่ครับมันเหมือนกับเป็นการเทิร์นธุรกิจกลับมานะครับหลายๆตัวคอมเซเว่นต่างๆก็จะกลับมาเหมือนกันหลายๆตัวเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยทำหายไปเลยค่ะหลายๆตัวทำได้หลายๆตัวนะเป็นตัวแก๊งนี้ไม่มาตัวไหนฮะตัวอิเล็กทรอนิกส์พี่ก็มันถอยมาขนาดนี้ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่ผมบอกไงว่ามันยากที่มันจะกลับตรงนั้นเพราะว่าผมว่าอย่างนึงอ่ะที่สำคัญที่สุดคือเงินบาทเงินบาทอย่าลืมว่าปีที่แล้วเงินบาทเนี่ยตอนที่เราทำต้นปีกันอ่ะ35 บาทนะค่ะตอนนี้33 บาทหายไป2 บาทหายไป2 บาทอ๋อหายไป2 บาทมันกำไรเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่จะทำหายได้เลยนะครับมันตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าถูกกดดันไปนะค่ะหลายๆตัวก็จะเป็นอย่างนั้นมันอ่ะเดี๋ยวเรามาอีกชุดนึงอีก2 ชุดก็แล้วกันเร็วๆก็แล้วกันเมื่อกี้ผมพูดไปบ้างแล้วนะตัวที่แนะนำมันมีทั้งตัวที่ follow by และมันก็จะมีทั้งตัวที่เรียกว่ายังขึ้นไม่เยอะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ายังขึ้นตัว follow by อ่ะเมื่อกี้พูดไปแล้ว CPO นะครับ follow by มีอีก2มีอ่ะ BCS ก็พูดไปแล้ว follow by นะอีกตัวนึงที่ผมยังต้องเป็น follow by อีกตัวนึงก็คือตัว Mอันแน่เอ็มสุกี้เอ็มเคสุกี้นะผมว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยหุ้นที่เป็น follow by หรือว่าหุ้นขึ้นมาเยอะๆเนี่ยจริงๆเราไม่ได้คาดหมายว่ามันจะขึ้นต่อไปแต่เพียงแค่ว่าเราเห็นราคาหุ้นเขาไต่ขึ้นแล้วเราคนอยากจะเล่นในขาที่ขึ้นอยู่เนี่ยก็ต้องเกาะตามกันนะ M นะ M K สุกี้นะ M K สุกี้นะ M K สุกี้ก็ไม่เหมาะกับการซื้อเพื่อสะสมนะเป็นการเทรดดิ้งไปนะครับลงมาก็ซื้อไปก็มองแล้วเนี่ยผมพยายามจะหาจุดวัดว่ามันจะไปได้ตรงไหนนะค่ะพี่ตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามันออทามไฮไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมไปมองแถวๆประมาณสัก80-85นะแต่ว่าพวกนี้เล่นผมบอกแล้วว่าต้องย้ำว่าหุ้นพวกนี้เนี่ยเล่น follow แล้วถ้าเกิดมีจุดเนี่ยถ้าเกิดเขาพลิกกลับขึ้นมาต้องมีจุดคัทด้วยนะตอนนี้จุดคัทเนี่ยถ้าเกิดต่ำกว่า73ผมว่าต้องคัทเอ็มเหรอคะพี่เอ็มนะครับเอ็มตัวนี้ก็ตามมานะจ้องมาตั้งแต่โอ๊ยน้ำลายไหลจริงๆผมหุ้นตัวนี้นะผมจะขอสัมภาษณ์เขานะเพราะผมแค่นัดไปสัมภาษณ์แค่นี้หุ้นขึ้นผมก็มาคิดอยู่เนี่ยจะคุยกับเขาต่อดีคนทั้งตลาดก็คิดแบบพี่มากมันเลยขึ้นไปก่อนจุดคัดเท่าไหร่นะจุดคัด73นะ73นะเอ็มซูกี้นะใช่ครับต้องเล่นด้วยความเก่งระมัดระวังแล้วไอ้ตัว CPO เหรอพี่ CPO นะตอนนี้ดูกล้ามไหนๆก็ไหน CPO มันจริงๆอ่ะเคยเป็นรอบนี้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะCPO ตอนนี้เริ่มมีกางเขนให้เห็นแล้วนะครับเป็นกากบาทกากบาทเป็นกากบาทโดจินะครับเขาเรียกว่าโดจิกากบาทบนหรือกากบาทล่างอ่ะกากบาทตอนนี้อยู่ขาบนอยู่นะครับเลือกข้างบนมันมีกากบาทหลายๆตัวแล้วกากบาทแล้วขึ้นต่อถ้าเกิดเราดูดีๆนะเราดูถอยไปเนี่ยกากบาทมันเกิดขึ้นมา2-3 รอบแล้วนิสัยใช่ฮะเกิดกากบาทแล้วขึ้นต่อนะเออใช่ทั้งตัวเห็นไหม CPO กากบาทแล้วขึ้นต่อกากบาทแล้วขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยจับตาดูดีๆนะครับต้านตอนนี้เรามองข้างบนเนี่ยผมมองไว้แถวๆประมาณสัก7ตอนนี้มัน70ใช่ไหม ผมว่าคนจะเล่นตรงนี้ต้านแรกคือ71นะครับ ขาแรกคือ71 ถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยวัดยากนะอาจจะเป็นแถวประมาณสัก74-75มั้งตอนนี้ก็ลุ้นให้ผ่านต้านเดิมไปก่อนได้เคล็ดลับนิสัย CPO แล้วนิสัยนะครับทั้ง M แล้วก็ทั้งกากบาทแล้วขึ้นเลยทั้ง M แล้วก็ทั้งตัวเอาแบบง่ายๆนะพี่ๆเพื่อนๆนักทุนภาษาเราส่วนตัวล่างๆนะเมื่อกี้ผมพูดฮาน่าไปแล้วนะฮาน่ายังถือว่าเป็นฮาน่านะอีก2ตัวคือตัวสุภไลตัวที่1นะสุภไลนะครับต่อไปก็เป็นตัวล่างๆนะตัวนี้เนี่ยนะครับก็ลงมาน่าซื้อนะครับน่าซื้อราคาที่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้เราให้ไว้ที่27.50 บาทนะครับเหตุผลที่ผมมองคือ2เรื่องคือกำไรไตรมาสที่3เนี่ยถือว่ายังดีแล้วไตรมาสที่4ก็จะโตกว่าไตรมาสที่3ด้วยนะครับสุภไลมาที่เรื่องกำไรจริงๆเลยนะครับเป็นหุ้นที่เก่งเรื่องกำไรแล้วก็กำไรของปีเนี่ยปีนี้โตแค่ 7% ปีหน้าโต 11% นะครับตัวสุภไลก็ถือว่าเป็นตัวลงมาน่าซื้อเลยนะครับลงมาน่าซื้อราคาเท่าไหร่ราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก23.90 บาทนะครับก็ผมมองว่าถ้าเกิดขาบนของเขาเนี่ยผมมองไว้ถึงประมาณสัก25 บาทนะโอเคล่างเท่าไหร่ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดข้างล่างโดยประมาณสัก23 บาทถ้าเกิดเป็นรับนะประมาณ23.60 บาทโอเคอย่าให้ต่ำกว่าด้วยนะอย่าให้ต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าต้องคัดลอสเหมือนกันนะครับตัวหน้าอีกตัวนึงเร็วจะเอาทั้งตลาดไหมเนี่ยไม่สุดท้ายแล้วนะครับ FN นี่ก็เห็นโบรกทั้งประเทศก็เชียร์อยู่พี่ตัวเนี้ยใช่ไหมเชียร์ใจตรงกันชนะคือใจตรงกันนะงบ Q3 ผมว่ายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ
จะสวยไม่สวยผมว่าไปวัด Q4 กันแล้วกัน Q4 เป็นซีซั่นแล้วก็มีมาตรการอะไรต่างๆนะครับก็ FN เองนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ราคาหุ้นน่ะใครที่ถือจริงๆ FN น่ะทำคนเจ็บมาเยอะเพราะว่าราคาหุ้นลงอย่างเดียวเลยแล้วตอนนี้ถ้าดูยาวๆเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมานะเพิ่งขึ้นมาจากลงไป4บาทนะเพิ่งขึ้นมาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่5.90 บาทนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีรูมให้เล่นต่อก็เป็นใช้จังหวะเป็นตั้งรับก็แล้วกันนะครับตัวโดยตรงนี้เนี่ยผมมองว่าราคาล่าสุดอยู่5.90 บาทเนี่ยตอนนี้ถ้ารับหรือว่าถ้ารอดูจริงๆราคาอาจจะประมาณ5.30 บาท5.30 บาท5.40 บาทเท่านั้น FN นะพี่นะ FN นะครับตัวนี้ก็เชียร์กันทั้งประเทศแล้วนะครับแล้วก็ดูไกลๆนิดนึงก็จะถอยประมาณสัก6.50 บาทนะครับต้านนะพี่นะใช่ครับใช่พี่ดูมินให้หน่อยสิมีคนถามอยู่พี่ก็แนะนำด้วยเนี่ยตอนนี้มันขึ้นยืนอยู่มินก็พวกนี้ก็เป็นหุ้นที่ทำนิวไฮอยู่ไฮเท่าไหร่มันเป็นไฮนะราคาหุ้นเขาเนี่ยราคาหุ้นเขาเพิ่งผ่านเขาเรียกไงนะจุดต่ำสุดผ่านจุดต้านมาแล้วก็ราคาหุ้นก็ผ่านต้านมาเลยแหละผ่านราคาที่เป็นไฮเขาขึ้นมาเลยนะครับล่าสุดอยู่42.75 บาทนะมิ้นเองนั้นตอนนี้ถ้าถามดูจริงๆเนี่ยถามว่าผมเป็นยังไงผมว่าราคาตอนนี้กำลังเทสต้านแล้วยังไม่ค่อยผ่านผมว่ารอรับกันละกันแถวๆมาสัก42 บาทนะตอนนี้ก็อยู่ที่42.75 บาทจะเอาทำออทำไฮป่ะใช่ครับใช่ครับเป็นออทำเป็นออทามไฮหรือเปล่าไม่แน่ใจเจอต้านเยอะไหมของมันต้านเยอะต้านเยอะตอนนี้ต้านของ42 เลยแหละนะครับเพราะถ้าเกิดในคนที่ดูเทคนิคอาจจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่เรียกว่าผ่านยังไม่เรียกว่าผ่านนะเพราะว่ามันยังไม่ผ่านแบบยังไม่ยืนแบบแข็งแรงนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้มีทั้งหุ้นที่เป็น follow แล้วก็เป็นหุ้นที่รอรับนะครับแล้วก็ตลาดช่วงนี้จากนี้เป็นต้นไปมองขึ้นแต่เล่นยากแต่เล่นยากแต่เมื่อกี้ได้ของจากพี่แล้วนะครับตัวกากบาทอ๋อกากบาทใช่เป็นตัวกากบาทของเขาอะเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งนะโอ้ชอบอย่างเงี้ยง่ายดีจำง่ายดีกากบาทมองย้อนหลังแล้วกากบาทเดี๋ยวแล้วมันขึ้นอะใช่ครับแค่นั้นเองต้องใช้อะไรเลยก็นี่แหละเป็นหุ้นที่หลายๆตัวก็เล่นหลายตัวก็ผมว่าน่าสนใจนะแต่จริงๆแล้วซีพีออมีอะไรเยอะนะเยอะแต่ว่าราคามันขึ้นแล้วพูดไปก็2ไผ่เบี้ยนิ่งเสียตะลึงทองใช่ใช่หลายตัวก็ขึ้นเยอะใช่บางตัวเล่นเขาเล่นไฮก็ไปจับตาดูพวกตอนนี้ก็มาตรการนะบางคนนะไฮมากๆนอกบางคนไปดูคอมเซเว่นนะบางคนลืมดูซินเน็กอู้ซินเน็กนี่ไฮนะขายอะไรซินเน็กซินเน็กขายอุปกรณ์พวกโทรศัพท์หัวเว่ยอ๋อพวกหัวเว่ยขายหัวเว่ยนะหัวเว่ยแล้วก็พวกอุปกรณ์คอมต่างๆนะซินเน็กอีกตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของ ICT นิดนึง COL คืออะไรอ่ะตัวนี่ขนาดอยู่วงการ COL นะเป็นออฟฟิศเมดเดิมอ่ะออฟฟิศเมดอ๋อเดิมเปลี่ยนเป็นออฟฟิศเมดใช่ๆเป็น COL ทั่วที่จำตัวนี้นะย่อไม่ได้ผมทำราคาผมไปวิสิตเขานะออกบทวิเคราะห์นะตอนแรกออกแบบโอ้โหประมาณแถวๆเกือบ70ตอนนี้ทะลุแล้วสุดท้ายของวันนี้แล้วนะเนี่ยแกเอาทั้งกระดาษแล้วคุณผู้ฟังตัวนี้นะผมปรับทาร์เก็ตไพรอบที่1เป็น70กว่าแล้วนะตอนนี้มันจะทะลุเอาอีกแล้วจ้ะนะครับเป็นหุ้นที่น่าจับตาดูมากเลยนะ COL อ่ะหมดเวลาแล้วเอาทุกคนบอกเสียดายเยอะนะผมว่ากากบาทเยอะมากจะชอบกากบาทแหละนักทุนอยากรู้กากบาทเป็นไรก็ไปดูข้อมูลของพี่เขาย้อนหลังนะว่าเป็นยังไงจะได้ความรู้ด้วยใครที่มีหุ้นกากบาทขอให้รวยครับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะที่ได้สรุปภาพรวมพื้นฐานตลาดให้กับนักทุนตอนต้นสัปดาห์เป็นประโยชน์จริงๆนะนักทุนกับคุณมงคลพ่วงเพตรานั่นเองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ KTBST ประเทศไทยนั่นเองนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวลานักทุนไปแล้วล่ะค่ะ